เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด-19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะที่ป่วยโควิดอาการดีขึ้นแล้วค่ะตอบสนองแพทย์ได้แต่ก็ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่ ICU สำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่านายริชี ซูนัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษได้มีการแถลงข่าวถึงอาการป่วยโควิด-19 นะคะของนายบริจอนสันค่ะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษหลังจากถูกนำตัวเข้าห้อง ICU นะคะเนื่องจากอาการทรุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยบอกว่านายจอนสันยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU ค่ะแต่อาการดีขึ้นสามารถลุกขึ้นนั่งบนเตียงแล้วก็ตอบสนองต่อทีมแพทย์ได้นะคะซึ่งรัฐมนตรีครั้งระบุนะคะว่าการเข้าโรงพยาบาลของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและแทบทุกคนจะรู้จักกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ค่ะสำหรับนายจอนสันนะคะก็ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเข้ารับการกักตัวอยู่ที่บ้านพักกว่า10วันก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเซนต์โทมัสในกรุงลอนดอนค่ะเมื่อวันที่6เมษายนเพราะว่ามีอาการไข้สูงมากแพทย์ต้องให้ออกซิเจนแล้วก็รักษาตามปกตินะคะและก็ยังไม่มีภาวะปอดอักเสบค่ะก่อนจะถูกส่งตัวเข้า ICU ในวันถัดมาค่ะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะชินวรนะคะหนุนการเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาทนะคะเน้นเรื่องของการส่งเสริมการทำเกษตรครัวเรือนนายชินวรบุญเกียรติค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลก็พูดถึงการเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ค่ะและก็เรื่องของภัยแล้งจำนวน8ล้านครอบครัวค่ะว่าหลังได้ติดตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรแม้ตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนเรื่องของจำนวนเงินและก็เงื่อนเวลานะคะแต่ตนสนับสนุนค่ะและก็มีการเสนอแนวทางด้วยนะคะอย่างเช่น1คือกลุ่มเกษตรกรเป็นกระดูกหลังของชาติค่ะประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสินค้าเกษตรราคาถูกอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อเจอปัญหาโควิดค่ะทำให้หนี้สินครัวเรือนเนี่ยท่วมตัวจึงเป็นกลุ่มที่ต้องเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ2คือการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือมีบัญชีกับธนาคารธ.ก.ส.อยู่แล้วนะคะเป็นรายครอบครัวค่ะประมาณ8ล้านครัวเรือนนะคะ3คือแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา6เดือนเหมือนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ที่รัฐบาลเนี่ยลงช่วยเหลือนะคะดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วและ4ควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือนำเงินดังกล่าวค่ะมาทำการเกษตรครัวเรือนนะคะเพื่อดำเนินการวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะได้เพียงพอแล้วก็พร้อมกับการเผชิญหน้าสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลกระทบในระยะยาวอีกด้วยค่ะสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือนะคะบอกว่ารอคำสั่งปิดทางการชั่วคราวจากรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเปิดทางประกันสังคมเข้ามาช่วยลูกจ้างและก็พยุงธุรกิจนางละเอียดบุ้งสีทองค่ะนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าตอนนี้ทางสมาคมกำลังรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือทางรัฐบาลนะคะประกาศให้โรงแรมทั่วประเทศปิดทำการค่ะเพื่อจะได้เปิดทางให้ประกันสังคมเข้ามาดูแลลูกจ้างซึ่งส่วนนี้จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการด้วยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 และตอนนี้โรงแรมส่วนใหญ่ 80-90% ต้องปิดทำการเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวบางจังหวัดนะคะก็เป็นไปตามคำสั่งของทางผู้ว่าแต่บางแห่งก็ต้องเปิดทำการค่ะเพื่อหารายได้พยุงธุรกิจซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเมืองอย่างเช่นการปรับตำแหน่งหน้าที่ปรับปรุงโรงแรมใหม่โดยใช้พนักงานที่มีอยู่เพิ่มวันหยุดให้กับพนักงานลดเงินเดือนลดเบี้ยเลี้ยงนะคะหรือว่าเปิดสอนการสร้างความรู้ใหม่ๆส่วนมาตรการการพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกของธนาคารนาน6เดือนตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ในทางปฏิบัติลูกค้าหรือโรงแรมนะคะจำเป็นต้องรอหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันจากธนาคารสำนักงานใหญ่ก่อนถึงจะมีผลใช้ได้จริงค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN